มองดูฉันทะตัณหาไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตพิมพ์ครั้งแรกขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2562มูลนิธิชาติภูมิป.อ.ประยุตโตมูลนิธิบรรจงสนิทสหปฏิบัติคุณถาวรเฉิดพันธ์พร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณอารมณ์เฉิดพันธ์และคณะโยมศรัทธาอนุโมทนาเมื่อปีใหม่ใกล้จะมาถึงคนทั้งหลายก็ตั้งตาเตรียมต้อนรับปีใหม่ผู้มีน้ำใจปรารถนาดีก็ถือเป็นโอกาสที่จะแสดงไมตรีส่งความสุขแก่ญาติมิตรเพื่อนพ้องและมวลประชาชนปัจจุบันนี้จะถึงวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562คุณบุพผาคณิตกุลมีกัลยาณฉันทะว่าจะส่งธรรมให้เป็นความสุขแก่ทุกคนและได้แจ้งบุญเจตนาในนามมูลนิธิชาติภูมิป.อ.ประยุตโตมูลนิธิบรรจงสนิทสหปฏิบัติและคณะโยมศรัทธาขออนุญาตพิมพ์หนังสือใหม่ชื่อว่ามองดูฉันทะตัณหาไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่านขออนุโมทนาการบำเพ็ญธรรมทานอันเป็นบุญญกิริยาที่สร้างเสริมความเจริญงอกงามทางจิตใจและทางปัญญาโดยช่วยกันแผ่ขยายความรู้ความเข้าใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมตามหลักการแห่งธรรมไพบูลย์ในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ด้วยธรรมในสารที่ส่งให้เป็นความสุขนี้จงสื่อคุณพระรัตนตรัยและอำนาจกุศลให้อำนวยผลอภิบาลท่านผู้ที่อ่านและทั่วทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวลูกหลานญาติมิตรบุคคลใกล้ชิดและปวงปิยชนให้เจริญด้วยปาโมตติปิติปัสสัทธิสุขสมาธิและมีฉันทะที่จะทำงานการสร้างสรรค์บำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดมีจตุรพิทธพรและความพิพัฒน์ในธรรมนำมาซึ่งความเกษมสารสถาพรแห่งสังคมประเทศชาติตลอดถึงสันติสวัสดิ์ของมวลประชาชาวโลกยั่งยืนนานสืบไปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุตโต17ธันวาคม2561มองดูฉันทะตัณหาไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่านทีนี้ก็ย้อนกลับมาพูดเรื่องที่พูดค้างไว้คือเรื่องฉันทะกับตัณหาเรื่องอนิจจังเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องปัจจัยการพูดแล้วพูดอีกหลายรอบหวังว่าโยมคงไม่เบื่อเรื่องฉันทะนั้นบอกแล้วว่าเวลานี้ต้องย้ำบ่อยที่สุดเพราะเป็นธรรมข้อยิ่งใหญ่ที่ถูกคนไทยลืมจนแทบจะหายไปเลยก่อนจะขยายความต่อไปก็ขอทบทวนหลักให้แม่นก่อนและจะให้แม่นก็ต้องเทียบกับตัณหาที่เป็นคู่ตรงข้ามกันฉันทะคือความอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันแล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นแปลงง่ายๆว่าใจรักอยากทำตัณหาคือความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเราจึงอยากเสพอยากอวดอยากโอ้อยากโก้อยากบำรุงบำเรอหมายเหตุของหนังสือเกร็ดความรู้ธรรมตอนว่าด้วยฉันทะครั้งที่5ในวงเล็บธรรมกถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตหลังปาติโมกข์ค่ำวันที่7พฤศจิกายน2561
อยากสองอย่างอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันอยากรู้อยากทำอะไรอะไรให้ดีงามสมบูรณ์นี่คือฉันทะอยากให้ตัวได้เสพได้บำรุงบำเรออยากให้ตัวโก้เก๋อยากอวดอยากโอ้นี่คือตัณหาคำว่าตัณหานี้อยากใหญ่โตอวดโอโก้เก๋นั้นชื่อตรงคือเป็นมานะแต่ในที่นี้เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและยากแก่ผู้เริ่มศึกษาจึงรวมมานะไว้ในตัณหาก่อนเป็นคำเดียวโดยให้เข้าใจตามหลักว่าภาวะตัณหาเป็นแดนเกิดของทิฏฐิและมานะเป็นต้นจากเถระอรรถกถา 2/318 ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าคนมีฉันทะไปนั่งไปเดินดูไปอยู่ที่ไหนก็อยากให้ที่นั่นสะอาดเรียบร้อยถ้าที่นั่นสกปรกรกรุงรังก็จะเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยเช่นหาไม้กวาดหาผ้าหาน้ำมาปัดกวาดเช็ดถูจัดการจนสะอาดเรียบร้อยแต่คนไม่มีฉันทะจะถูกตัณหาถ่วงไว้ดึงไว้ไม่อยากไปทำอะไรให้เหน็ดเหนื่อยคงเล็บขี้เกียจได้แต่รอว่าเมื่อไหร่จะได้กินได้เสพอะไรให้อร่อยแล้วก็จะได้นอนให้อุตุสุขโขถ้าจะให้คนที่เป็นลูกน้องตัณหามากวาดบ้านก็ต้องล่อด้วยรางวัลว่าเธอกวาดบ้านตรงนี้นะเสร็จแล้วจะให้ขนมหรือให้ของนั่นของนี่เขาจึงจะฉวยไม่กวาดมากวาดบ้านแต่คนที่กวาดบ้านเพื่อเอารางวัลนี่เราต้องคุมให้ดีเพราะเขาจะเอารางวัลเขาจะไม่ตั้งใจกวาดจะสะอาดหรือไม่เขาไม่สนใจจึงต้องคอยตรวจคอยคุมให้ดีไม่เหมือนคนที่กวาดด้วยฉันทะเขาอยากให้สะอาดถึงไม่มีใครคุมเขาก็กวาดเต็มที่ได้พูดไว้อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งง่ายๆใกล้ตัวคือคนมีฉันทะนั้นไม่ว่าจะไปประสบพบเห็นเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์หรือดีเต็มที่ของมันเช่นจะกินอาหารเขาก็นึกถึงร่างกายว่าจะกินให้ร่างกายนี้แข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโรคแล้วร่างกายนี้จะได้อยู่ดีและช่วยให้เราเรียนศึกษาทำงานต่างๆได้ผลดีไปหมดเขาก็จึงเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์จริงๆไม่กินของที่บั่นทอนสุขภาพและกินในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายนี่คือกินด้วยฉันทะทีนี้ก็มาดูคนที่กินด้วยตัณหาคนที่เป็นลูกน้องตัณหากินอย่างไรก็กินเอาอร่อยอย่างเดียวบางทีก็กินอวดโก้ดูแต่ว่าให้เป็นของชอบมีรสชาติจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างไรก็ช่างมันและไม่สงสารร่างกายนี้เลยกินจนท้องแน่นท้องอืดบางทีแทบลุกไม่ขึ้นกินไปกินมาสุขภาพไม่ดีบางทีก็มีโรคตามมาด้วยจะเห็นว่าคนมีฉันทะจะกินอาหารโดยมองเห็นเหตุปัจจัยเป็นสายสืบทอดต่อกันว่ากินอาหารอย่างนี้ให้พอดีแค่นี้แล้วร่างกายจะสุขภาพจะแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยแล้วร่างกายที่ดีนี้ก็จะช่วยให้ไปเล่าเรียนศึกษาทำงานทำการได้ผลเต็มที่เรียกเป็นทางการว่ารู้จักประมาณในการบริโภคนี่คือฉันทะมากับปัญญาแต่คนที่กินด้วยตัณหาไม่มองอะไรยาวไกลออกไปนึกแค่ว่าจะได้อร่อยปากเต็มท้องเท่านั้นนี่คือตัณหามากับอวิชชาเอาละทบทวนกันแค่ได้หลักไว้แล้วก็ได้บอกรายละเอียดอะไรอะไรมามากแล้วทีนี้ก็มาว่ากันต่อเลยตกเติมพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะที่พูดมาเรื่อยๆนั้นเดี๋ยวก็ข้ามจุดนั้นเดี๋ยวก็ข้ามแง่นี้คือตกหล่นไปนั่นเอง
คราวที่แล้วก็ลืมบอกไปแง่หนึ่งคือฉันทะนี้เป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งในพุทธธรรม18ประการพุทธธรรม18ประการอัตถาลักษณะพุทธธรรมมาผู้ที่ต้องการทราบก็เดี๋ยวจะอธิบายไว้ท้ายเล่มก็มาเติมเรื่องที่ตกหล่นนี้เสียก่อนคือพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอีกชุดหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันเรียกว่าพุทธธรรม18พุทธธรรมคืออะไรพุทธธรรมแปลได้3อย่างคือ 1. แปลว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. แปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้แก่บารมี10 3. แปลว่าธรรมคือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามี18ข้อฉันทานี้เป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งในคำแปลที่3คือเป็นคุณสมบัติประจำพระองค์อย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าได้แก่ทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยวงเล็บคำบาลีว่านัตถิฉันทัสสะหานิมีฉันทะไม่ลดถอยอย่างไรคือพระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะทรงปรารถนาทรงต้องการทำให้คนมีความสุขหลุดพ้นไปจากความทุกข์ให้เขาเป็นคนดีมีจิตใจดีมีปัญญารู้เข้าใจธรรมให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ฉันทะนี้พระพุทธเจ้าทรงมีเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่ลดถอยเลยในพระหฤทัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงปรารถนาจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แล้วพระมหากรุณาธิคุณนั้นแสดงออกมาในการปฏิบัติด้วยฉันทะนี้คือเสด็จไปเพียรพยายามทำให้สำเร็จตามนั้นฉะนั้นจึงมีพุทธกิจประจำวันว่าพอใกล้สว่างก่อนเสด็จออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูคนสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมทรงพิจารณาว่าบุคคลใดมีพื้นมีอุปนิสัยที่จะไปโปรดได้หรือใครมีปัญหาที่จะไปทรงแก้ไขให้ที่จะไปทรงแก้ไขให้ทำแก่เขาควรจะไปโปรดผู้ใดเสร็จแล้วก็เสด็จไปบิณฑบาตเรียกกันว่าไปโปรดสัตว์เรียกกันว่าไปโปรดสัตว์คือเสด็จไปทรงทำงานช่วยแก้ไขแก้ปัญหาดับทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายก็ทรงถือบาตรไปด้วยเพื่อจะได้รับอาหารฉันระหว่างทางอย่างวันหนึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อว่ามัทธกุณฑลีเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ป่วยหนักจะต้องสิ้นใจวันนี้แล้วเขามีอุปนิสัยฟื้นจิตใจที่พระองค์จะไปช่วยเขาได้จะให้เขาได้ทำก่อนที่จะสิ้นใจก็ยังดีแค่นี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปนี่คือฉันทะเป็นธรรมที่พาให้พระองค์เสด็จไปโปรดเขาทำไมเด็กวัยรุ่นคนนี้ป่วยจะตายอย่างนี้มีเรื่องเล่าว่าท่านเศรษฐีพ่อของเขาเป็นคนขี้เหนียวขนาดหนักลูกป่วยหนักทั้งที่รักลูกแต่ก็ขี้เหนียวเงินเหลือเกินจึงไม่ยอมไปหาหมอที่เก่งเพราะกลัวเสียเงินมากก็ไปหาหมอที่ด้อยฝีมือรักษาไปก็ไม่หายไปหาหมอโน้นหมอนั้นก็ไม่หายจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายหมอเก่งก็รักษาไม่ไหวจะต้องตายเศรษฐีก็เสียใจแต่ก็ช่วยลูกไม่ได้หมดทางแล้วเป็นเรื่องที่แสนเศร้าพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปช่วยมัทธกุณฑลีให้ทันก่อนที่เขาจะตายช่วยให้เขาตายไปด้วยจิตใจที่สะอาดผ่องใสจึงเสด็จไปให้เขาได้พบเห็นพระองค์ทรงมีวิธีการที่ทำให้เขาเกิดความปลาบปลื้มยินดีแล้วเขาก็ตายไปพร้อมด้วยใจที่อิ่มอิ่มผ่องใสและตอนนั้นก็เลยเป็นโอกาสให้พระองค์ได้โปรดเศรษฐีพ่อด้วยทรงแก้ความขี้เหนียวของเขาทำให้เศรษฐีเปลี่ยนไปกลายเป็นคนมีใจกว้างขวางรู้จักทำบุญ
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนทุกข์ยากทั้งหลายต่อไปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นชาวนาคนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปว่าเขามีพื้นจิตใจมีปัญญาพร้อมเป็นทุนดีพระองค์ก็เสด็จไปพระองค์เดียวด้วยพระบาทเปล่าจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปโปรดชาวนาคนเดียวนี้ที่ว่ามานี้เป็นตัวอย่างของการทรงมีธรรมที่เรียกว่าฉันทะไม่ลดถอยคือเสด็จไปทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องทำให้คนได้ธรรมได้ปัญญารู้จักแก้ปัญหาและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้